ริสต์มาสหรือปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้นะคะช่วง108เมนูวันนี้ค่ะวุ้นเลยพาคุณผู้ชมมาทานเค้กอร่อยๆสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะและยังเป็นไอเดียนะคะให้ของฝากในช่วงวันปีใหม่ช่วงเทศกาลแบบนี้ด้วยนะคะและตอนนี้วุ้นก็อยู่ที่นี่ค่ะ White Day Patisserie ค่ะตามวุ้นเข้าไปเลยค่ะช่วง108เมนูสนับสนุนโดยโลซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากสวัสดีค่ะคุณกลางนะคะเป็นเจ้าของร้านWhite Day Patisserieนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยแอบดูตรงนี้อยู่นิดนึงไม่รู้มันคืออะไรเป็นการ์ดอะไรต่างๆนี่คือลูกค้ามาทำเองเหรอคะใช่ครับตรงนี้เป็นมุมทำการ์ด DIY ของทางร้านนะครับอ๋ออันนี้มีบริการให้ที่ร้านด้วยใช่ครับมีครับขอทำได้ไหมอ่ะได้ครับดีกว่าก็ทำเป็นแบบแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นแบบบางทีลูกค้ามาซื้อเค้กวันเกิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าเหมือนอยากจะทำการ์ดอยากจะทำการ์ดต่อไปเลยใช่ครับเอาไปให้เป็นการ์ด DIY ก็ได้ใช่ครับหรือว่าจะแบบแขวนไว้ตามร้านตอนนี้ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมขนมของที่นี่กันเลยดีกว่าเนาะได้ครับไปเลยค่ะนี่เลยครับ Jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh เอาละค่ะตอนนี้มาชิมขนมของที่นี่กันเลยดีกว่านะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนี่ต้องถามถึงคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือมาจากว่าเราแทนขนมเหมือนของขวัญอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนว่าเวลาเรามาทานก็เหมือนว่าเราได้แบบให้รางวัลตัวเองหรือว่าเราสามารถที่จะซื้อขนมไปฝากกับคนที่เรารักได้ก็เป็นของขวัญเหมือนกันใช่เป็นของขวัญที่ให้กับตัวเองก็มีความสุขให้คนอื่นก็มีความสุขเหมือนกันใช่ครับเป็นของขวัญนะคะคอนเซ็ปต์ของร้านนี้อย่างการตกแต่งนะคะของที่ร้านนี้การตกแต่งเราก็จะมาจากคอนเซ็ปต์ของร้านที่เป็นของขวัญก็จะตัวแทนก็เป็นพวกกล่องของขวัญอย่างเงี้ยครับเหมือนกับการโดยที่สาขาเนี้ยก็คือแทนการลำเลียงของขวัญเหมือนกับการที่ว่าเราเสิร์ฟตัวขนมเนี่ยให้กับลูกค้าส่งต่อความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับถึงเวลาที่เราจะชิมขนมกันแล้วขนมแบบว่าญี่ปุ่นที่เรากินได้เรื่อยๆแบบนี้นะคะให้แนะนำเมนูพิเศษของที่นี่ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นเหมือนเค้กซิกเนเจอร์ของร้านนะครับถ้าเกิดพูดถึงเค้กญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวช็อตเค้กตัวนี้ชื่อว่า White Day Short Cake ครับ All the fields we go Laughing all the wayเบาแล้วก็นุ่มแต่ว่ายังมีความหอมของน้ำครีมนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเค้กก็อร่อยมากเลยอีกตัวนึงก็น่าจะแบบคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนรสชาติใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นเมลอนช็อตเค้กตัวนี้มันก็จะมีกลิ่นของเมลอนขึ้นมาเลยทุกอย่างทานเข้าไปด้วยกันมันผสมผสานกำลังดีมากๆอันนี้ดีกว่าตัวนี้คือชื่อเมนู The Box นะครับก็คือจะแทนเป็นของขวัญใช่ไหมใช่เหมือนคอนเซ็ปต์ของร้านเลยมีส่วนผสมกว่าแบบ30ชนิดตัวนี้มันจะเป็นมัสคาโปเน่มูสนะครับแล้วก็จะมีชั้นของอัลมอนด์สปองอยู่แล้วก็ตัดกับซอสมาร์มาเลดเป็นของขวัญที่มอบความสุขและความอร่อยให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเมนูต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เมนูชื่อเบสพุดดิ้งนะครับเบสพุดดิ้งครับผมมีเสิร์ฟมากับวานิลาซอสวานิลาซอสลาดลงไปเลยเนาะลาดลงไปเลยครับตัวนี้มันจะเป็นขนมปังบิยอชอบนะครับแต่ด้านล่างมันจะมีกล้วยดาร์กช็อตและคัสตาร์ดครีมวานิลาคัสตาร์ดอันนี้เนี่ยแบบอร่อยมากจริงคุณผู้ชมแล้วมีความหอมของกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตเข้าไปอีกทานกับไอศกรีมแบบนี้เป็นขนมที่แบบเบาๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าอยากทานหนักๆก็มีให้ได้เหมือนกันตัวเมนูนี้ชื่อว่ามัชชะโดมนะครับต้องทำยังไงเสิร์ฟมากับช็อกโกแลตใช่ครับตัวจะเสิร์ฟมากับช็อกโกแลตร้อนนะครับซึ่งเวลาเราทานเราก็คือแบบว่าราดลงไปนะครับนี่โอ้ยแล้วโดมก็จะละลายลงมาข้างในก็จะมีขนมซ่อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้คอนเซ็ปต์มันเหมือนกับว่าการแกะของขวัญข้างในมันจะเป็นเครปห่อด้วยพุดดิ้งชาเขียวนะครับอร่อยมากมีความหอมของพุดดิ้งชาเขียวข้างในเนอะรวมถึงถั่วแดงครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลใช่ไหมหลายคนก็อาจจะอยากสั่งเค้ก
มีการสั่งได้ยังไงบ้างคะสั่งเป็นเค้กปอนหรืออะไรได้บ้างลูกค้าสามารถสั่งพวกเค้กปอนหรือเค้กวันเกิดที่ facebook.com/whitedaypatisserie ครับตามชื่อร้านเลยนะคะใช่ครับแล้วถ้าใครอยากจะมาทานที่ร้านแบบนี้นะคะมายังไงสาขาพันนี่มอลแล้วก็ที่ The Circle ราชพฤกษ์ขนมอร่อยๆสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะที่ร้าน White Day Patisserie นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกลางมากๆเลยที่มาแนะนำขนมอร่อยๆในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งต่อความสุขกำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะหวังว่ารายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นไอเดียดีๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆรวมถึงคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วก็ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วยังไงวุ้นก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มเยอะๆแล้วกันค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้นะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ